ล่าสุดคนนี้ค่ะคุณแอนนาวรินทร์ทำทองหายไป4ล้านน่ะเอ้าพอทำทองหายก็ต้องมีคนที่เขาลงทุนและควรที่จะได้รับทองเหล่านั้นมาร้องเรียนกันแล้วค่ะมากันแล้วคงจะมีอีกหลายคนที่จะตามมานะคะมาทวงถามคุณแอนนาว่าทองที่หายไปหรือทองที่สัญญาว่าจะให้ทำไมไม่เอามาให้สักทีนำโดยท่านนี้ค่ะคุณไหมคะทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยค่ะทนายเก่าของแม่ใช่ครับวันนี้มาเพื่อที่จะมาเป็นทนายให้กับลูกความที่เป็นผู้เสียหายกับคดีการซื้อทองคำกับคุณแอนนาวรินทร์วัตรสังนะคะหรือว่าเป็นเซเลบคนดังมาที่แขวงจังหวัดนนทบุรีค่ะทีนี้เป็นศาลแขวงฟ้องเลยฟ้องคุณแอนนาว่าช่อโกงค่ะเพราะว่าผู้เสียหายรายนี้โดนไป 635,000 บาทคิดเป็นทองก็ประมาณ30บาททองคำค่ะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเหมือนเดิมค่ะมาชวนลงทุนก่อนว่ามีออเดอร์ลงทุนมั่งซื้อมั่งคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นว่าคุณแอนนาดังไงเคยเป็นเพื่อนคุณแตงโมแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายเป็นคนมีชื่อเสียงคงไม่โกงหรอกมั้งก็เลยตัดสินใจว่าลงทุนซื้อทองกับคุณแอนนาค่ะตอนแรกสั่งไป 85,000 ปรากฏว่าสั่งของอะไรก็ได้มาเป็นของจริงหมดเลยค่ะเลยสั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็สั่งไปอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรจนตัดสินใจว่าคราวนี้ซื้อทองเลยแล้วกันซื้อทองไป 635,000 บาทเป็น30บาททองคำที่บอกไปค่ะคุณสวิทย์ว่าได้ไหมอ่ะโอ้ครับไม่รู้สิครับนี่นะถ้าได้ก็คงไม่มาค่ะทุกวันนี้ยังไม่ได้ทองเลยนะคะก็รอแล้วรอเล่าเลยตัดสินใจฟ้องคดีเป็นช่อโกงไปเลยค่ะส่วนคุณแอนนาก็บอกว่าอยากจะให้มาไกลเกลี่ยพูดคุยประนีประนอมกันในชั้นศาลจะได้ไหมผู้เสียหายบอกว่าไม่ล่ะค่ะไม่ประนีประนอมเลยอยากจะอยากได้เงินคืนหรือว่าอยากได้ทองคำก็ว่ามาแล้วอีกอย่างนึงคือทองอ่ะมันเปลี่ยนขึ้นลงทุกวันราคาไม่เหมือนเดิมที่ซื้อไว้ 635,000 วันนี้มันอาจจะได้น้ำหนักทองไม่เท่าเดิมแล้วก็ได้ก็อยากจะได้เงินคืนโดยเร็วที่สุดค่ะและคู่กรณีจะชดใช้ให้หรือไม่คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดสังเกตแล้วแหละว่าทวงไปก็ไม่ตอบไม่พูดใบเบี่ยงอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดเหมือนคนจะโกงค่ะสุดท้ายก็โดนจริงๆแต่จะโกงหรือไม่ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลย้อนกลับไปนะคะคดีของคุณแอนนาเนี่ยก็คือมีเรื่องที่เขาบอกว่าเขาทำทองหายไป4ล้านแล้วส่งทองกันตอน 2:00 ค่ะและเมสเซนเจอร์คุณกายเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคุยกับแอนนาไม่รู้เรื่องเลยเอาเป็นว่าทองหาย4ล้านก็ไม่ได้บอกใครตอนนั้นคนก็สังเกตว่าของหายขนาดนี้ไม่ไลฟ์สดบอกแฟนๆหน่อยนะคะเพราะมีอะไรคุณแอนนาก็ไลฟ์ตลอดอยู่แล้วนี่ข่าวชาวบ้านไปเยอะนะคะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.